ข่าวด่วนคะเสียสาธิตโดนรถชนทุกคนก็เลยต้องไปโรงพยาบาลกันหมดวันนี้ทางเลยสะดวกเรียวจะได้ขึ้นไปคนโฉนดที่ห้องสอนสักที เป็นไรวะหรือว่าเป็นเพราะเราอยู่ห่างไมค์นั้นไม่ได้โอ้ยมีทุกคนเสียงจุ๊บจิ๊บเป็นความผิดพินเองค่ะถ้าเกิดว่าพินไม่ใจร้อนแล้วก็ขับรถออกไปอ่ะมันคงไม่เกิดเรื่องแบบนี้กับสาธิตนะคะเจ้าอีกแล้วขันเจ้าฟังข้อข่อยฟังข้อมูลบทสุขคนเนี่ยเรื่องนี้ก็บ่เกิดขึ้นเจ้าเห็นเพื่อเจ้าของบ่เคยแค่ความหูสึกของป่าของพ่อเจ้าหูบ่ว่าพ่อแลกมาด้วยน้ำพักน้ำแห้งของพ่อเจ้าเบิดสุอันสุยังเฮ็ดเพื่อหยังเพื่อสิหาเงินมาใส่หนี้แล้วหนีกลับไปอยู่กรุงเทพเสียขอโทษนี่ไม่ไกลๆบ่ต้องไปไปนะโอ้โหสาธิตเนาะพวกหน้าอุตส่าห์เป็นห่วงไม่เห็นสภาพและอาการแล้วไม่ได้เป็นอย่างไรซ้ำแล้วเมื่อกี้ผสมก็ไปด่าคุณพินซะไม่เหลือชิ้นดีอะไรเลยเอ้าไปด่าอะไรเข้าแม่แล้วนี่พินอยู่ไหนอะแล้วคุณเวสัยพวกหันถึงด่าต่างแห้งเป็นหย่อนป่าได้ป่าไปด่ากดดันหนูพินคุณพินพูดยังว่าก็ได้แล้วคุณพินโอ้ป่ะอุ้ยมาช่วยฉันด้วยเดี๋ยวก่อนทุกคนฉันคิดอะไรออกแล้วพินกินอะไรหน่อยไหมแกแมวอ่ะแกอย่าปวดประสงค์แกเลยนะฉันไม่ได้โกรธประสงค์หรอกสิ่งที่ประสงค์พูดมันก็ถูกทุกอย่างแหละถ้าฉันมาช่วยพ่อแต่แรกอ่ะวงคงไม่ต้องมีหนี้ขนาดนี้แล้วพ่อคงไม่ต้องจากไปแบบนั้นนี่ฉันคิดไม่ออกเลยจริงๆนะว่าถ้าสาธิตเป็นอะไรขึ้นมาวงมันจะไปต่อได้ยังไงอ่ะแกอย่าโทษตัวเองเลยนะแกพยายามทำดีที่สุดแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะไม่มีใครตั้งใจหรอกนี่สาธิตน่ะมันไม่เป็นไรหรอกมันแข็งแรงจะตายเนี่ยจำได้ไหมตอนเด็กๆอ่ะมันปีนขึ้นต้นมะม่วงตกลงมาตั้งหลายครั้งไม่เห็นเป็นไรเลยลูกมันแข็งแรงจริงแหละThank you.
อุ้ยพี่อยู่ผู้เดียวพอเฮ้ยอย่าฝ่ามาหลอกมาหลอนจิบเด้อให้จิบไหวผ่าซอยเด้อหลวงพ่อซอยอาสาธิตเด้อจ้าหนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธโธโอ้ยมันคือหวานคือหุ่นแต่นหัวมันยังบ่แล้วบ่ทั่วโอ้ยดอกไม้ไปหาดอกไม้มาหูซาผักก่อนดอกไม้มาดอกดอกแม่จะรู้ดีกำลังจะกลับห้องอ่ะสอนมาทำกันบ่บ่เดี๋ยวพ่อใหญ่กลับมาหรอกพ่อย่านตีเฮ้ยบ่เคยไหวปะเจียนนะดอกพ่อดอกไม้สอนมาทำกันบ่เออสอนมาทำกันบ่บ่อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธวิชชาถ้าพินเอาโฉนดที่ดินไปขายชิบหายกันทั้งวงแน่จังหวะนี้แหละเป็นจังหวะที่ดีเพราะพินเนี่ยกำลังรู้สึกผิดที่ทำให้ฉันต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นพินจะไม่ขายที่เด็ดขาดจนกว่าฉันจะหายป่วยทุกคนเก็ตไหมบอกอยู่เดี๋ยวนี้ลูกสิทำทาป่วยไปเรื่อยๆสมบุกไม่ใช่แค่ฉันป่วยแม่แต่ทุกคนเนี่ยต้องทำเป็นเสแสร้งว่าฉันป่วยหนักมากเพื่อฉันได้อยู่ยาวๆยื้อเวลาไปเรื่อยๆสาธิตกำลังสิบอกพวกเข้าว่าให้พวกเข้าทั้งหมดเนี่ยเล่นละครตบตาหนูพินมันบ่ That's right แต่ถ้าเกิดหนูพินจับได้ว่าพวกเข้าว่างแผนและเล่นละครแบบนี้เขาเอาที่ไปขายเลยหนีไปกรุงเทพเขาสิเห็นจังไหนมันมีทางอื่นไหมล่ะที่มันดีกว่านี้นะหลองฉันว่าทางนี้แหละคือทางออกเดียวนะที่ช่วยยื้อเวลาขายที่ออกไปก่อนและช่วงที่ฉันป่วยนะป่วยเป็นอะไรดีวะเออป่วยเป็นยังคือดอกแล้วยังแต่ใช่นิท่าเอ๊ะนี่ว่าทิชเชอร์ที่กระแสเลือดอีกอันนึงบาดทะยักรับประทานปากโอ้ยแดกปากมึงนั่นแหละเจ้าชายนิทราก็พอแล้วเจ้าชายนิทราแล้วก็พ่อฟื้นขึ้นมาแล้วแล้วก็สารภาพกับคุณพินว่าคุณพินครับอย่าขายที่ขายทางเลยนะครับเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้นี่วงของเราไม่ปกตินี่คือคำขอสุดท้ายของผมแล้วนะล่ะโอ้ยว่าบ่รอดคักๆสาธิตบอกครับบอกมึงแหละนี่เจ้าชายนิทราเอ้าตรงตามนี้เอ้าแล้วแม่เล่นรับเพื่อนบ่เป็นเนาะแม่บ่เคยตัวแลแม่ลูกเออก็ยังพอมีเวลาเตรียมตัวอยู่ต้องเตรียมตัวเหรอแม่ นี่นึกว่าซ้อมอยู่เนี่ย ยอม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  เอาตามนี้เนาะสิได้เมียน้องเขาบอกเอาหัวฟาดแบบเนี้ยอาจถึงตายได้เลยนะสายหมอบอกว่าพ้นขีดอันตรายแล้วมันยังมันจังมาฟื้นจะเถื่อโอ๊ยฝาดมาที่แรกว่าผสมว่าเล่นบ่เป็นตอนนี้บ่มีบทเลยค่อยเลยไอ้ยิสุดพี่สาธิตอาการหนักขนาดนั้นเลยเหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวบ่ให้เข้ายังบ่สะใจบ่หนูพินฮะให้สาธิตตายแม่นบ่เจ้าจะสิพอใจสิเขาไปเยอะๆอีกบ่โตกาลกินนี่ป้าบ่แห้งไปบ่ใจเย็นๆนะคะป้าดาวเข้าใจความรู้สึกป้านะคะแต่ว่าอย่าไปว่าคุณพินเขาขนาดนั้นเลยนะคะ
นางเอกบ่มึงนี่คุณพินครับผมว่ามื้อนี้คุณพินกลับไปพักอยู่บ้านก่อนดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวให้บักสาธิตมันนอนพักเดี๋ยวพวกเฮาสิอยู่คุยกับหมออีกจักหน่อยครับอืมใช่พินกลับไปพักผ่อนก่อนเถอะพินวันนี้คงยังทำอะไรไม่ได้หรอกไปโหลดบ่มึงประสงค์พี่ขอโทษค่ะประสงค์พี่เป็นคนทำให้สาธิตเป็นแบบนี้เองค่ะสีเหลืองว่ะมันขาดไปสุดเป็นอย่างไรสุดเป็นไงล่ะบัดสุดเลยโอ้โหใครกลับบ้านแล้วใช่ไหมสาธิตปลอดภัยใช่ไหมลูกสาธิตเขาไอ้สาธิตเขายังบริขอไปเยี่ยมสาธิตดอกพอดีพี่น่ะก็นั่งเฝ้าสาธิตอยู่หน้าห้องซุกซึ้นเป็นตะเมื่อยคักเตยก็เลยให้มาพักผ่อนก่อนโตขึ้นกันได้จุบจิบไปพักผ่อนไปมื้ออื่นจะไปเยี่ยมไอ้สาธิตน้ำกันเอาละพังก็ได้ไปขอบคุณหลายๆเด้อสีต้อยเป็นเมืองไอซ่าที่ในจุกจี้ไปนั่นไปนั่นจุกจิ๊บจ๋ามีใครไปทำธุระอะไรบนห้องพ่อใหญ่หรือเปล่าไม่อย่างนั้นทำไมมันมีไฟแวบห่วงพ่อใหญ่บอไม่ได้ล่ะมือนี่จุ๊บจิ๊บก็ไม่ได้ถึงไปหรือว่าพ่อใหญ่เฮ้ยอันนี้ครับกลัวกูอยู่นั่นแหละเดี๋ยวกูเป็นปอบกูกินตับแม่งเลยปูเราตะยานเนาะโอ้ขาดจุ๊บจิ๊บนะจ้าแค่กระดาษแผ่นเดียวมันทำไมหายยากหายเย็นนะวะเฮ้ยมือขาดจิ๊บแน่เอาอีหลีตีเดี๋ยวบอกพักกันยานเนาะพินแกคิดมากไปปะเนี่ยฉันไม่ได้คิดมากนะฉันอยากรู้ว่าไฟที่ฉันเห็นมันคืออะไรเฮ้ยเอาอีหลีตีอยากมาแถวดีกับเป็นตะยานแล้วอุ้ยคุณฉันว่ามันต้องมีอะไรแน่เลยโอ้ยไม่มีอะไรผิดปกติหรอกลูกลืมไปลูกไม่เห็นกูดีกว่าอ
พินมีอะไรหายไหมแกไม่มีอ่ะนั่นไงแกคิดมากไปไปพักเถอะปะเมนพาจิบไปนอนปะจิบย่านเปรี้ยวอ้าวคุณพินคุณแอมกลับมาจากโรงพยาบาลแล้วเหรอคะสาธิตเป็นไงบ้างคะแหมสาไม่หนามาถามเนาะไอ้สาธิตเป็นทั้งสี่หนังยอดจะคล้องนั่นล่ะโอ้ยจุกจิ๊บไม่เอาอย่างโอ้ยตัดกันสาธิตหรออยู่ในมือหมอแล้วแหละไม่ต้องห่วงนะค่ะงั้นขอตัวนะคะเดี๋ยวสิเปรี้ยวว ันนี้เปรี้ยวอยู่บ้านทั้งวันเลยใช่ไหมค่ะเห็นใครเข้าห้องพ่อมั้งหรือเปล่าไม่เห็นนะคะพอดีว่าเย็นเนี้ยเปรี้ยวไม่ค่อยสบายนะคะก็เลยนอนอยู่ในห้องแต่พอได้ยินเสียงเอะอะก็เลยออกมาดูแต่พอออกมาดูก็ไม่มีอะไรนะคะจ้ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเปรี้ยวขอตัวนะคะงั้นไปพักผ่อนเถอะไม่สบายนี่ได้ค่ะได้บอกไว้นั่งฟังว่าอาการสาธิตดีขึ้นมันสิดีได้จังได๋คนอาการปานนั้นบ่ต้องมาทักทักโอ้ยมันเวรกรรมอีหยังของป้าครับสมกับว่ายังไม่ดีขึ้นแล้วกลับมากันทําไมอ่ะจ๊ะทําไมไม่อยู่ที่โรงพยาบาลล่ะจ๊ะบ่ต้องอยู่ผสมผสมซอยป้าซอยป้าซอยกูป่วยแล้วคือรู้พินครับรู้ว่าน้าลงมาเก็บข้าวของเสื้อผ้าเพื่อจะไปนอนเฝ้าสาธิตครับแต่ส่วนผสมต้องมาทำกับข้าวให้คนในวนผู้นี้จริงๆอ่ะผสมแกไม่อยากมาแกเป็นห่วงสาธิตแม่นบ่ป้าแต่ที่สำคัญโอ้โหว่าสาธิตมันจะเป็นเจ้าชายนิทาหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะเจ้าชายนิทาชิบหายแล้วนะโตเลยละครไหนมาแล้วป้าคนดีๆเป็นอย่างต้องมาเจอแบบเนี่ยเจอกรรมแบบนี้ฉันแต่ละจีบแล้วไปเหตุกรรมอย่างมากแต่นี่โตแล้วเนาะป้าเราจะบอกอีจุ๊บจิ๊บดีไหมอ่ะก่อนที่มันจะเล่นใหญ่และชะดาลายไปมากกว่านี้ปุ๊บปล่อยแหวนสิล่ะเดี๋ยวสายพิษมันจะบ่ได้สงสัยเป็นเสือขาป้าไปป้าเบื่อให้ป้าไปย่างป้าไปย่างตัวนี้ตลอดหรือว่าเราให้ใครถือไม้ไปโรงพยาบาลแล้วเราก็สื่อสารกับไอ้ทิพย์ได้
นี่แหละความฉลาดกูเลยแหละเดี๋ยวใครมันจะบ้าถือไม้ไปโรงพยาบาลทำไมวะโอ้ยไม่จริงวะ